วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่30ธันวาคมนะครับวันสุดท้ายของปีนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวบางจากนะครับล่าสุดกบง.นะครับได้อนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลที่ผลิตได้ตามมาตรฐานยูโร4นะครับในอัตราไม่เกิน48สตางค์ต่อลิตรนะฮะสำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็43สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลนะฮะซึ่งจะส่งผลบวกต่อตัวบางจากซึ่งมีสัดส่วนการผลิตน้ำมันทั้ง2ชนิดในสัดส่วนที่สูงนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน26บาทนะครับตัว TTCL นะครับก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามารองงานเซ็นใหม่ก้อนใหญ่หลังจากที่ยื่นประมูลกว่า50,000 ล้านบาทนะครับและอาจมีการขยายการลงทุนนะครับโรงไฟฟ้าหลังเซ็น MOU กับโคมิโปนะฮะแล้วก็ตาม valuation เนี่ยเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่12.20 บาทนะครับตัว TTA นะครับเมื่อวานปรับตัวขึ้นยังไม่ได้เห็นมีปัจจัยเด่นๆในเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่ BDI เองก็ไม่ได้รายงานตัวเลขเพราะเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับก็มีเพียงวันที่จะขึ้น XM ในวันนี้นะฮะที่จะประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่31มกราปีหน้านะฮะก็คงจะทราบแล้วฮะว่าใครจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามามีบทบาทในการประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของผลการดำเนินงานเองนะฮะเรายังคงไม่ได้เห็นการฟื้นตัวโดดเด่นมากนักนะครับในครึ่งปีแรกเนื่องจากเมอร์เมดเนี่ยเข้าสู่ในช่วงของโลซีซั่นนะครับแต่หุ้นเนี่ยเทรดบนไพร์เปอร์บุ๊กที่ต่ำนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน 25.25 บาทนะครับตัว BTS นะครับราคาก็ปิดได้สูงสุดของวันที่70สตางค์นะฮะหลังจากซื้อขายแล้วก็มีการสะสมหุ้นกันอยู่ที่67-69สตางค์เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะครับผลประกอบการไตรมาส3นะครับถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากน้ำท่วมที่ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงแต่ Year on Year เนี่ยยังมองว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ในเดือนธันวาเองเนี่ยผู้บริหารก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าตัวเลขผู้โดยสารในวันทำงานเนี่ยสามารถทำนิวไฮไปได้ถึง 6.85 แสนคนต่อวันนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน90สตางค์นะครับค่ะก็เป็นข่าวในเรื่องที่เราพูดไปถึงเชียร์ในเรื่องตัวบางจากเมื่อกี้นี้นะคะก็เรื่องการที่กบง.เนี่ยอนุมัติจ่ายค่าต้นทุนยูโร4ที่48สตางค์ถึง43สตางค์นะคะโดยที่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลมาจากเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็อนุมัติออกมาที่3เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือว่าให้ปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลนะคะอันนี้ก็คือเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะของโรงกลั่นที่เขาได้ลงทุนสำหรับผลิตน้ำมันตามมาตรฐานยูโร4นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มใช้น้ำมันตามมาตรฐานใหม่เนี่ยก็คือตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปนะคะในปีหน้าโดยน้ำมันมาตรฐานใหม่เนี่ยคุณสมบัติที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของกรรมฐานนะคะจะลดลงจากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่ที่500 ppm เนี่ยเหลือไม่เกิน50 ppm นะคะอันนี้ก็คือจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์นะคะโดยที่ตรงเนี้ยทางกบง.เองก็คือได้กำหนดอัตราการปรับเพิ่มขึ้นก็คือว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยให้ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน48สตางค์ต่อลิตรนะคะน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่เกิน43สตางค์ต่อลิตรนะคะโดยการปรับราคาขายเนี่ยก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่มีนาปี55เป็นต้นไปนะคะประเด็นที่2ที่มีการพูดคุยกันก็คือว่าการปรับราคาขายปลีก LPG สำหรับภาคขนส่งนะคะเดือนละ75สตางค์ต่อกิโลกรัมก็มีผลตั้งแต่16มกราคม55นะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะที่อัตรา1บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ให้มีผลตั้งแต่1มกราคม55นะคะซึ่งจากเรื่อง3เรื่องที่อนุมัติออกมาเนี่ยก็โดยภาพรวมเนี่ยก็คือผลกระทบเนี่ยมองแล้วเป็นบวกกับกลุ่มโรงกลั่นนะคะแต่ก็เป็นลบกับปิโตรเคมีโดยที่การปรับขึ้นราคาขายน้ำมันเบนซินและดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะส่งผลบวกให้โรงกลั่นเนี่ยให้มีค่ากันกลั่นดีกว่าค่ากันกลั่นในตลาดภูมิภาคแล้วก็โดยที่ตัวโรงกลั่นของไทยเองเนี่ยที่เราศึกษาเนี่ยก็มีความพร้อมในเรื่องผลิตน้ำมันสำเร็จรูปตามมาตรฐานยูโร4ก็คือมีท็อปนะคะ PTGC ซึ่งตัวนี้ก็คือเกิดจาก AR กับ PTK มารวมกันนะคะแล้วก็ตัวบางจากนะคะส่วน IRPC เนี่ยไม่ได้ลงทุนเพื่อที่จะผลิตน้ำมันให้ได้มาตรฐานใหม่นะคะแต่ว่าตรงนี้เขามีข้อตกลงกับ PTGC ไว้แล้วนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนน้ำมันกันนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ย
ัตราการปรับขึ้นที่48สตางค์สำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็43สตางค์สำหรับดีเซลเนี่ยดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ว่าที่จะปรับขึ้นประมาณ40สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็จะส่งผลบวกเนี่ยให้ค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่บนสมมติฐานเดิมที่เราคาดไว้ว่า40สตางค์ต่อลิตรที่จะปรับเพิ่มขึ้นสำหรับท็อปเนี่ยก็จะมีผลให้ตัวค่าการกลั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่1เหรียญ นะคะแต่ผลจากการที่อัตราที่ประกาศออกมาเนี่ยส่งผลบวกให้ค่าการกลั่นเนี่ยสำหรับท็อปเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมปกติที่ไม่มีตัวอัตราค่ายูโรโฟเนี่ยขึ้นมาอีก 1.2 เหรียญ นะคะอันนี้ก็อยู่บนสมมติฐานของการผลิตน้ำมันดีเซลของท็อปที่ 35% แล้วก็เบนซินที่ 15% นะคะในขณะที่บางจากเนี่ยอิงสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลที่ 49% แล้วก็เบนซินที่ 20% นะคะอันนี้คือเขามีสัดส่วนผลิตน้ำมันในอัตราที่มากกว่าน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่าท็อปนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้ค่าการกลั่นของบางจากเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากปกติที่ไม่มีเงินชดเชยค่ายูโรโฟนเนี่ยถึง 1.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็สูงกว่าท็อปที่ 1.2 นะคะแต่ก็ถือว่าอัตราที่ทางบางจากได้มาตามที่ประกาศเนี่ยก็ต่ำกว่าที่เดิมที่บริษัทเคยคาดไว้ว่าจะได้ที่ 2.5 นะคะสำหรับการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเชื้อเพลิงของก๊าซจากผู้ผลิตปิโตรเคมีเนี่ยก็อันนี้จะส่งผลลบมานะคะต่อปตท. GC นะคะอันนี้ก็คือทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยของ PTGC เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 6% นะคะบนสมมติฐานเนี่ยในการใช้ก๊าซในสัดส่วน 85% แต่อย่างไรก็ตามณตรงจุดเนี่ยก็ยังไม่มีคำนิยามชัดเจนครับว่าคำว่าก๊าซเนี่ยรวมถึงก๊าซทุกชนิดหรือเฉพาะแค่ก๊าซ LPG นะคะถ้าเก็บเฉพาะแค่ LPG เนี่ยก็ผลกระทบตรงนี้คงเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ข่าวที่ออกมาก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกจากกลุ่มโรงกลั่นนะคะแล้วก็จะช่วยลดผลกระทบจากแนวโน้มค่าการกลั่นในปี55ที่จะอ่อนตัวลงจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นนะคะของตัวโรงกลั่นใหม่แล้วก็ตัวอุปสงค์ที่อ่อนแอจากปัญหาในยุโรปและอเมริกานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มกำไรในไตรมาส4เนี่ยที่ชะลอตัวเนี่ยเนื่องจากค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลงจากราคาน้ำมันเบนซินในภูมิภาคที่ลดลงนะคะแล้วก็อุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะมองว่าเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะคะตรงนี้ท็อปพิกของกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเราก็เลือกให้ซื้อแบบทยอยสะสมนะคะเนื่องจากแนวโน้มไตรมาส4ที่อ่อนแอนะคะโดยเราเลือกให้ลงทุนในท็อปนะคะราคาพื้นฐานคือ83.50 บาทแล้วก็บางจากราคาพื้นฐานคือ26 บาทค่ะไดมอนด์แลนด์นะครับบริษัทนี้ทำคอนโดตลาดบนนะครับเป็นหลักก็หลังๆก็เริ่มมาทำในตลาดล่างมากขึ้นนะครับส่วนการพัฒนาบ้านเดี่ยวเขาไม่ทำเลยนะครับก็เขาคิดว่าเขาเก่งอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับคอนโดอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์อยู่5โปรเจกต์3โปรเจกต์เนี่ยเป็นค่อนข้างไฮเอนด์นะครับ The River เนี่ยก็เปิดขายมา4ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังขายไม่หมดมียอดจองสะสม 75% คิดว่าจะสร้างเสร็จใน Q1 ปีหน้านะครับแล้วก็โอนได้ใน Q2 ปีหน้าส่วน North Point เนี่ยขายมา 4-5 ปีเช่นเดียวกันสร้างเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ยังขายไม่หมดดีนะครับมียอดขายอยู่ 80% นะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้มันเหมือนกับถ้าขายได้ก็โอนได้เลยมันจะเป็นลักษณะว่าอาจจะเป็นมูลค่าโปรเจกต์ที่เหลือนะครับแล้วก็รอรับรู้เป็นรายได้เมื่อขายได้ในไตรมาสใดๆก็ตามนะครับอันที่3เนี่ยเป็น185ราชดำริ 9,600 ล้านนะครับก็เปิดขายมาตั้งแต่ไตรมาส3ปีก่อนนู้นตอนนี้มียอดจองประมาณสัก 44% นะครับ4ไตรมาสหลังเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ Q3 ถอยไปเรื่อยๆ Q2 Q1จนถึง Q4 ปีก่อนยอดจองขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับ 2-3% นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่อยู่ในตลาดบนยอดจองอาจจะไปได้ช้านะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยยอดจองของบริษัทเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเท่าไหร่นะครับการขายของไรมอนด์แลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับส่
่วนอีก2โปรเจกต์ที่มาเปิดในตลาดล่างมากขึ้นนะครับที่วงอามานเนี่ยตอนนี้ตอนแรกเปิดนี่ได้ 23% ตอนนี้ดีขึ้นเป็น 50% นะครับอีกอันที่เขาเรียกว่ายูนิคนะครับ 2,900 ล้านนะครับเปิดขายต้นคิวเนี่ยครับมียอดจอง 20% อันนี้คือโลว์เอนด์ของเขานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยไอ้ยอดขายที่สะสมมาใน5โปรเจกต์เนี่ยเดลิเวอร์แล้วก็ในส่วนของเดลิเวอร์เนี่ยกับตัว185ราชดำริเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นตัวผลักดันรายได้ในปีหน้าและปีในปี55และ56ต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูจากแบ็คล็อกเนี่ยปีนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรโอนเป็นหลักนะครับปีหน้าเนี่ยมี Deliver โอนมาซึ่งตอนนี้มี Backlog ในมือประมาณ 11,000 ล้านนะครับก็คิดว่าปีหน้าน่าจะได้ประมาณสัก11,000-12,000ไม่ยากนะครับพอรายได้เนี่ยปกติปีนี้ 1,000-2,000 กระโดดขึ้นเป็น 10,000 กว่าล้านนะครับกำไรก็จะโตไปด้วยค่อนข้างเยอะนะครับเป็น 1,700 ล้านหรือว่า54สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าถ้าดูไปอีกนะครับในปี56เพราะว่าโปรเจกต์ของบริษัทมีน้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่โอนเยอะนะครับในปีถัดไปโปรเจกต์185ราชดำริก็โอนนะครับแต่ก็คงไม่เท่าปี55นะครับเพราะฉะนั้นกำไรปี56จะกลับมาลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนของกำไรเนี่ยผลประกอบการปี5556ก็มีอยู่นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าข้อจำกัดของพอร์ตโครงการของบริษัทนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับไม่เหมือนผู้ประกอบการรายอื่นรายใหญ่ในตลาดอื่นๆเนี่ยเขามีโปรเจกต์อยู่ในมือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยค่อนข้างมีความต่อเนื่องและไม่ผันผวนนะครับอันนี้คือข้อเสียของไลมอนแลนด์ทีนี้ทำไมไม่ทำให้โปรเจกต์เยอะนะครับจะได้ไม่ผันผวนก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าภาระหนี้สินเยอะนะครับแล้วก็การที่ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆ The River 185ราชดำริเนี่ยต้องใช้เงินทุนมหาศาลเหมือนกันนะครับซึ่ง2โปรเจกต์นี้มูลค่าโครงการรวมกันเนี่ย 25,000 ล้านเราคิดว่ามีงบพัฒนาโครงการเนี่ยไม่ต่ำกว่า17,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่บริษัทจะขยายโครงการเปิดโปรเจกต์เยอะๆได้เนี่ยคงทำไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะมีข้อจำกัดเรื่องหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาจะเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับจาก50ตังค์กระโดดไปบาท30นะครับตอนนี้อยู่ที่บาท20นะครับก็มองว่า อันนี้เนี่ยคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะรับรู้กำไรปีหน้าแล้วนะครับตอนนี้เขาอาจจะมองไปว่าเอ๊ะแล้วปี55เนี่ยโตเยอะปี56จะโตน้อยลงมานะครับเพราะว่าความไม่ต่อเนื่องผลประกอบการนะครับเราก็คิดว่ากำไรปี55เนี่ยอาจจะเป็นช่วงปีที่เป็นช่วงปีที่สูงแต่ว่าได้กำไรสูงแต่ไม่ยั่งยืนนะครับเราก็ข้ามมองไปปี56นะครับเราคิดว่าระดับของผลประกอบการปี56เนี่ยน่าจะเป็นตัวสะท้อนว่าผลประกอบการระดับนี้แหละที่เขาสามารถจะทำได้ในระยะยาวนะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ย PE ปี56อยู่ที่6เท่าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยที่เราให้เป้าหมายไว้ที่8เท่าเราก็ให้ดิสเคาท์หน่อยนะครับเรื่องภาระหนี้สินของบริษัทนะครับความผันผวนของผลประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยถ้าให้ PE ที่7เท่าเนี่ยราคาพื้นฐานอยู่ที่บาท50ก็ยังพอจะมีส่วนต่างให้เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับอันนี้ข้อดีก็คือกำไรในปี5556เนี่ยค่อนข้างจะมีแบ็คล็อกคอนเฟิร์มอยู่เพียงแต่จุดด้อยก็คือความผันผวนของกำไรนะครับวันนี้มีเพียง